เฮ้ยพี่น้องเบิ้งพี่น้องจ้าเอาหินกันก่อนเอาออกให้เฮ็ดผงผงก็เสียดายมันเสียดายเนาะเสียดายอ่ะมันดอกน้อยๆจ้าเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่เนาะปลูกไว้ปลูกไว้ปลูกไว้หน่อยเนาะปลูกไว้เดี๋ยวจำไว้ได้นี่เนิ่นนี่จำไว้แล้วเดี๋ยวมาเก็บใหม่เพื่อเฮ็ดผงผงจ้ามันเป็นดอกน้อยๆเป็นกี้น้อยๆเนาะมาเบิ่งจ้ะมาเบิ่งมาซองเบิ่งซองเบิ่งเหลือเดี๋ยวมืออื่นมือเฮือจ้าเดี๋ยวมาเก็บเอาจ้านี่ตอนนี้เฮามาเบิ่งนะจ้ามาเบิ่งปลาเห็ดยูคานะจ้ามาสำรวจเนาะมาสำรวจพื้นที่ว่าค่ะมาสิมีบอนะจ้าฝนตกเมื่อไหร่มือฝนตกมาลายมือแล้วก็เลยสิยางมาเบิ่งมาซองเบิ่งเนาะสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีครับท่านผู้ชมป่ะเก็บเห็ดกันครับฮัลโหลแม่ว่าได้9209จ้าพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ปลาเห็ดนะจ๊ะยูปลาเห็ดปลายูผ้าจ้ะปลาเห็ดยูผ้าทักทายพี่น้องเนาะค่ะเนาะจ้าเฮ้ยมืออื่นนี่มาหาได้ด้วยนี่จ้าเห็ดคมคมจ้านี่เห็ดคมคมกำลังเกิดเป็นกี้น้อยๆจ้าเนี่ยพี่น้องเบิ้งคุณาเฮ็ดผึ่งขมนะจ๊ะเฮ็ดยูค่านะจ๊ะเฮ็ดผึ่งขมมาซองเบิ้งแล้วมันกำลังเกิดเป็นกี้น้อยๆจ้าแม่นี่พี่น้องเบิ้งเคลียร์เดี๋ยวปลูกไว้นี่กำลังเป็นกี้น้อยๆนี่จ้านี่เป็นกี้น้อยๆจ้านี่เดี๋ยวจะมืออื่นมือฮือบอกพี่เกียงเนาะมืออื่นนี่ก็ได้แล้วมืออื่นนี่ก็ได้แล้วเนาะนี่เนาะนี่มืออื่นนี่ก็ได้แล้วนี่ที่มาตรงนี้ก็มีครับรถมาแดดให้ดังหน่อยเพราะว่านี่ก็เริ่มนี่พี่น้องมันกำลังตุ่มๆจ้าตรงนี้ดอกตุ่มนะคะก็อาจารย์ใจนะครับเป็นแห่งหมดครับหมดแดงครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ต้นหมากคุ้มร่องจังใช่ไหมกำลังเกิดหมากคุ้มร่องปลามาหาเมืองเลาะเมืองเฮ็ดจ้ะก็เลยพอเนาะพอบักคุ้มร่องปลานะจ้ะหน่วยมันสิเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็เวลาสุกก็จะเป็นสีดำจ้าไม่รสชาติหวานเนาะก็ดีเห็นดอกมันก็เลยแทนให้พี่น้องเบิ่งจ้าส่วนเห็ดเฮานี่อีกจัก 2-3 มื้อจ้าจังสิมาเก็บเพราะว่ามันยังน้อยๆจะเป็นกี้น้อยๆจ้าอีก 2-3 มื้อเนี่ยสิมาเบิ่งใหม่จ้าพี่น้องจ้าพี่น้องในปลาเห็ดก็มีดอกเข็มแม่จ้านี่งามงามดอกเข็มปลาจ้ามึงเนี่ยสวยเนาะสีส้มจ้าดอกเข็มปลาสีส้มในปลาหน่อใหม่เอ้ยมาเมนในปลาเห็ดจ้ามึงเนี่ย
ยางเลาะไปเลาะมาเลยเห็นจ้ะนี่เลาะไปเลาะมาเห็นดอกเข็มดอกเข็มปลาพี่น้องเห็นไหมปลาเห็ดจ้ะนี่ตีปลาเห็ดยี่ห้านะจ้ะนี่ปลายี่ห้าเนาะนี่จ้ามันเป็นกี้น้อยๆจ้ามันบ่ทันได้ใหญ่เนาะเนี่ยเห็ดเห็ดผึ่งขุมจ้านี่เห็ดยูคาลิปตัสเห็ดผึ่งขุมอื้อมึงไงพี่น้องเดี๋ยวอีจักจักมือกับพี่เกียงอีจักมืออื่นเนี่ยมืออื่นนี่เนาะมืออื่นมือฮื้อนี่ก็เริ่มใหญ่เริ่มมาเก็บได้ละจ้านี่มาซองเบิ่งมึงไงพี่น้องหนูเกิดเต้นเลยนี่อื้อต้นซ่อนครับมันเกิดเฮาเฮามาเร็วโพดเนาะก็ดีแต่ว่ามาเบิ่งมาเบิ่งไว้มันอื่นมาฮื้อมาเก็บใหม่จ้าเห็นสวยๆจ้ะพี่น้องเห็นสวยมากเลยเห็นไหมมันเป็นเห็นแต่ว่าเห็นมากเห็นจะเห็นงามงามมีทั้งภูเขาอันนี้เข้ามาแบบตรงภูเขานะจ๊ะสวยมากตะหยกบ่ได้นักหนักพี่น้องเบิ่งพี่น้องจ้าเห็นกันกับออกให้ออกก็ได้อ้ายอายุเนี่ยมาถ่ายทางนี่ถ่ายจากทางนี้ไปพี่น้องนั่นนี่กี้น้อยๆนี่จ้านี่เฮ็ดผงขมก็เสียดายมันเสียดายเนาะเสียดายอ่ะดอกน้อยๆจ้ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่เนาะปลูกไว้ปลูกไว้ปลูกไว้หน่อยเนาะปลูกไว้แต่จำไว้ด้วยนี่เนิ่นนี่จำไว้แล้วเดี๋ยวมาเก็บใหม่จ้ะพี่น้องดูพวกนั้นนี่จ้าพี่น้องนี่เมื่อทายกีเฮ็ดขมให้เบิ่งด้วยจ้าเด้อนี่เบิ่งทายกีเฮ็ดขมจ้าเฮ็ดขมปัญญสู้เราห้องค่ะจากเราพอเห็ดเราบอกโอ้น่าจ้าพี่น้องเนี่ยมันเป็นกี้น้อยๆนี่จะส้นปัญญ์เราดูค่ะจ้าบังส้นนี่จ้าน, นี่มองมองหินเนี่ยพี่น้องดอกไม้เติบกี่นี่นี่พี่น้องโอ้เกือบได้จังโอ้มหาส้นนี่เด้อเนี่ยโอ้พึ่งได้พี่น้องมันซ้อนน้ำกันพระเจ้านี่กี่ดอกเหยียบยุ่งหันพอยิ่งสู้เราเหยียบเห็ดจ้านี่มันเป็นอะไรมันพี่น้องเสื้อเห็ดขมๆจ้ามันเป็นดอกน้อยๆเป็นกี้น้อยๆเนาะ
มาเบิ่งจ้ะมาเบิ่งมาซองเบิ่งซองเบิ่งเหลือเดี๋ยวมืออื่นมือเฮ้อจ้าเดี๋ยวมาเก็บเอาจ้านี่มาซองเบิ่งเดี๋ยวสิเอาใบใหม่ปลูกมันไว้จ้าเอาใหม่ปลูกไว้มาใส่กันไว้จ้ามืออื่นเอาไข่มาเบิ่งใหม่งามเด้อติดกีนิดหน่อยเนาะเต้อยู่จ้าเนี่ยบางคนเขาก็มากีนิดหน่อยสี่จัตวาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนจ้ะเพราะว่ามันอยากมากินแบบว่าดอกเป็นบานนะจ้าดอกเป็นบานง่ายๆแกงโอรัวเนาะจ้าเนาะก้อยก็แซ่บจ้านี่แต่มันยังหน่อยอยู่นะพ่อน้องเนาะยังหน่อยอยู่จ้ะมาทั้งสองคนอีกแล้วจ้ะมันจะไม่พริกเกี๊ยงนะจ๊ะพริกเกี๊ยงแล้วกับสู้จ้ะพอละจ้าพี่น้องมึงเหลงนี่อยู่3ดอกจ้าดอกนึงดอกนึงอันนี้เป็นเฮ็ดปวกจ้าเฮ็ดปวกน้อยว่าซั่นจ้าวามสิบ่มีเฮ็ดปวกน้อยปกน้อยสั่นที่น้อยโอ้ฝนตกทำมันแก่ไปเลยขังง่ามากเลยจ้ะให้ปกน้อยจักน้อยเลยฝนมันตกต้องฝนเพิ่งหยุดตกนะจ้านี่เพิ่งหยุดตกก็เลยถ้ากันมาซองเบิ่งนะจ้าพี่น้องเบิ่งแล้วคิดว่าก็สิบ่ค่อยออกดอกละสิเอาไว้สัก 2-3 มื้อจะมาเบิ่งใหม่นะจ๊ะมันจังสินี่จ้าตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เด้อจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันใหม่จ้าเดี๋ยวมื้อนี้จะทำกับข้าวจ้าพี่น้องเดี๋ยวมารับชมคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า